ในระบบแบบนี้ขึ้นมาใส่รหัสนักศึกษาในช่องรหัสนักศึกษาขอเน้นว่าขอเป็นรหัสนักศึกษาอย่างเดียวช่องเดียวและ enter ถ้าเกิดว่าชื่อเราขึ้นพร้อมที่จะกดรับบัตรผ่านแอปแล้วเนี่ยชื่อมันจะขึ้นเนาะชื่อจากด้านล่างอะค่ะมันจะขึ้นรหัสชื่อสกุลแล้วก็วันที่สามารถกดขอรับบัตรได้แล้วก็ทางขวามือสุดเนี่ยมันก็จะเป็นQR code ให้สแกนทุกขั้นตอนอีกทีนึงถ้าไม่มีบัญชีดาวน์โหลดเอกสารด้านบนเห็นไหมเปิดใบเปิดบัญชี0บาทนะคะมันจะมีคำว่าดาวน์โหลดเอกสารก็กดตรงนั้นแล้วมันก็จะขึ้นใบเปิดบัญชี0บาท เอาใบนั้นปริ้นออกไปแล้วก็ไปติดต่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาไหนก็ได้ไปเปิดบัญชีนะห้ามเสียเงินนะคะแล้วเราก็โหลดแอป SCB EC ไว้ในเครื่องโทรศัพท์เราลองรับการกดรับบัตรทีเพราะบัตรมันจะอยู่ในระบบแล้วเนี่ยดูจากวันที่สามารถกดขอรับบัตรได้อะค่ะสมมุติว่าเราเริ่ม15มิถุนายน66ใช่ไหมสิ้นสุดคือ31ธันวาคม66ในระยะเวลาตรงเนี้ยรีบทำนะคะแล้วมีระยะทิ้งช่วงให้เขาจัดส่งให้ด้วยเพราะมันตั้ง7ถึง10วันทำการมันไม่ใช่ว่ากดปุ๊บแล้วพรุ่งนี้จะมาเลยนะแต่อย่างเงี้ยถ้าเกิดจะสอบแล้วเนี่ยไม่ทันแล้วครับผมท่านหมายถึงเด็กเก่าๆนะเกิน10วันเหรอคะมีถ้าพูดกันตรงๆคือเรามีอยู่แล้วอะ10วันเกิน10วันถ้ามันเกินกว่านั้นให้นักศึกษาเนี่ยโทรที่02777ตัวเนาะ SCB Call Center นะคะติดตามบัตรนักศึกษาด้วยเพราะว่าการจัดส่งของไปรษณีย์แต่ละที่หรือว่ายังไงหรือว่าแต่ละหอเนี่ยเขาอาจจะรับให้เราแล้วแต่ว่าเราตามหาบัตรแล้วไม่เจอก็ต้องลองติดตามนิดนึงอย่าให้เกินแล้วกันสักลองดูอะไม่นับเสาร์อาทิตย์ไม่นับวันหยุดนะไม่ใช่บอกว่าหนูกดวันศุกร์เหมือนที่ต้นบอกครั้งที่แล้วอะกดวันศุกร์น้องนับเลยเสาร์อาทิตย์ไม่นะต้องไปเริ่มวันจันทร์นะก็ต้องนับแบบนั้นนะคะมีระยะเวลาส่งนิดนึงอย่าชะล่าใจอย่าใจเย็นเกินไปอะไรแบบนี้นะเพราะว่าถ้าอย่างกรณีที่เราเลยกำหนดที่กำหนดไว้ให้ถ้าสมมุติว่าเนี่ยระเหยจนถึงเลย31ธันวาคมนะพี่กวางเรียบร้อยเลยนะคะบัตรมันจะไม่อยู่ในระบบของแอปให้แล้วนะต้องมาติดต่อที่มหาลัยใช่เพื่อมาขอให้เราส่งข้อมูลขึ้นระบบใหม่ครั้งนึงไปให้ธนาคารอีกทีนึงใช่แต่ต้องมาติดต่อที่พี่ต้นก่อนนะต้องมาติดต่อที่ต้นนะโอเคทีนี้มีคำถามหน่อยนึงนะครับที่จะถามพี่ต้นเมื่อเช้าที่บอกว่าได้เลยตอนนี้จำได้แล้ว ก็คือนักศึกษาโทรมาเมื่อเช้านะครับโทรมาเลยจำได้แล้วก็คือเขาบอกว่าเขามีบัญชีอยู่แล้วมีบัตร ATM อยู่แล้วในบัญชีนั้นแล้วรหัสใหม่เนี้ยต้องทำยังไงที่จะกดรับไม่เกี่ยวกันคนละส่วนก็คือต้องเปิดบัญชีใหม่ไม่ค่ะถ้ามีบัญชีอยู่แล้วมีบัตรแล้วด้วยบัตรATMด้วยATMของเขาส่วนตัวใช่ไหมถูกต้องในบัญชีหนึ่งบัญชีเหมือนที่บอกค่ะพี่กวางหนึ่งบัญชีสามารถมีบัตรได้ตั้งหลายใบก็คือว่าบัตร ATM ก็คือเป็นส่วนตัวของเขาบัตรนักศึกษาคุณก็กดรับได้ผูกบัญชีแล้วบัตรนักศึกษาเป็น ATM ได้ด้วยไหมได้ได้ด้วยได้เพราะว่าตอนที่เขากดรับบัตรเขาจะต้องตั้งรหัสพิน6หลักนั่นก็คือรหัส ATM ส่วนจะเปิดใช้หรือไม่เปิดใช้แล้วแต่เขาก็จะใช้อันเดิมก็ได้เดี๋ยววุ่นวายไงแต่มันมีข้อดีด้วยใช่ไหมบัตรเรามีค่าธรรมเนียมฟรีมีฟรีค่าธรรมเนียมของเราบัตรเราใช่ค่ะใช่ฟรีค่าธรรมเนียมแล้วถ้าสมมติเขาไปยกเลิกกันนู้นได้ไหมได้ก็แล้วแต่เขาอันนี้กระซิบนะครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินอันนี้เรากระซิบกระซิบกันได้ยินทั้งห้องเลยนะไม่ได้ยินหรอกครับก็ง่ายๆนะครับคือประโยชน์ของบัตรนักศึกษาเรานะครับที่กระซิบอันนี้ได้ไหมที่พ่วงกัน10ปีเลยนะ10ปีเลยเหรอฟรีค่าธรรมเนียมปกติเสีย300กว่าบาททุกปีใช่ไหมก็นะครับนั่นคือประโยชน์ของบัตรเรานะครับผมก็คือจะมีฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่าธรรมเนียมบัตรรายปีบัตรเนียมของคุณอ่ะที่คุณจ่ายรายปีอ่ะครับ300กว่าบาทเนี่ยแต่ถ้าเป็นบัตรนักศึกษาของเราเนี่ยครับจะฟรีค่าธรรมเนียมส่วนนั้นก็เลือกเอานะครับว่าจะไปยกเลิกกันไหนยกเลิกกันไหนแล้วแต่ก็แล้วแต่แต่ต้องกดนะกดเร็วๆหน่อยนะครับผมแล้วก็มีอีกอันนึงเทอมรอบที่แล้วที่เราถามกันที่แล้วที่บอกว่าวันหมดอายุบัตรเด็กตกใจกันมีเลขหมดอายุทำยังไงดีอธิบายหน่อยครับ03/25 03/24ใช่ไหมมีเหมือนจะมีตัวอย่างอยู่ไหมพี่กวางตัวอย่างมีไหมครับอ๋อตัวอย่างมีไหมเหมือนจะมีเป็นรูปตัวอย่างอะค่ะบัตรอะสมมติว่าต้นสมมติให้03/ไหนอะศูนย์อ่านอันนี้ก็ได้ทางขวาใช่ไหมรามรักเรียนเนี่ย01/25ก็คือว่าเดือนมกราปี2025อย่างเงี้ยปี2025ก็ไม่ต้องตกใจค่ะถ้าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรกับการที่จะต้องใช้เป็น ATM เนาะมันแค่ว่าบัตรหน้าบัตรอ่ะมันมีอายุ5ปีตามเหมือนกับว่าตามกฎของธนาคารเขาก็จะมีอายุหน้าบัตร5ปีในแต่ละบัตรนะคะคือเหมือนกับถ้าสมมุติเราใช้ ATM ทั่วไปเราจะต้องไปต่อบัตรเนี้ยแต่ณยุคสมัยเนี้ยไปต่อทำไมก็กดรับกดใช้เงินอ่ะผ่านแอปไปโดยที่ไม่ต้องใช้บัตรไปเสียที่ตู้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้บัตรแล้วโดยหลักๆนะครับใช่ปกติต้องก็ใช้แบบนั้นนะต้องมีบัตรไว้เฉยๆแต่ว่าไม่เคยกดตู้ ATM เลยก็กด
ใช้กดบัตรกดเงินอะโดยที่ไม่ใช้บัตรอะค่ะใช่แค่นั้นเองส่วนอันเนี้ยถ้าเป็นของบัตรรามใช่ไหมบัตรนักศึกษาก็ใช้ได้ตามปกติจนกว่า64เนี้ยจะ8ปีอะนั่นก็คือหมดสถานภาพนักศึกษาไปเองหรือว่าถ้าบัตรแล้วไม่ชำรุดบัตรโอเคอยู่เนี้ยก็ใช้ไปเลยค่ะใช้ไปตลอดไม่ต้องไปทำใหม่ก็ได้หรืออยากจะมีบัตรกดที่ตู้เนี้ยก็มาติดต่อทำใหม่ในกรณีที่หน้าบัตรมันหมดอายุนะมีอายุประมาณ5ปีภาพนี้ขึ้นไปแล้วก็เป็นการย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่เรากดรับบัตรผ่านแอปนะครับสไลด์ไปบัตรตอนแรกจะมีอยู่ประมาณ2สีถ้าผมจำไม่ผิดมีสีม่วงแบบนี้กับสีแดงหรือสีอะไรสีส้มๆเป็นมีใบไม้อันหลักๆในแอปก็มีแล้วที่3ค่ะถูกต้องเราสไลด์ไปเรื่อยๆครับจนจะเจอภาพเป็นบัตรนักศึกษาเราเนี่ยครับแล้วก็หน้าตาประมาณรูปเรียกเป็นรูปลอยๆไม่มีรูปใครนะครับกดนะกดได้ไม่ใช่บอกว่าเนี่ยหนูเห็นบัตรแล้วอะแต่ว่าไม่มีรูปหนูไม่มันไม่มีรูปหนูอะไม่มีรูปใครเลยในระบบอะแต่กดค่ะกดเดี๋ยวพอมันออกมาส่งที่บ้านจะมีรูปเราละ